พี่พยายามคุยเรื่องเงินแบบคนธรรมดานะแล้วบางคนก็ชอบมาขิงกันในโซเชียลผม15,000ผมยังพอเลยครับมึงก็ไม่ต้องไปยุ่ง ชีวิตเขา ชีวิตเขาไม่พอในประเทศไทยแม่เป็นประเทศที่อกตัญญูง่ายมากมันมีลูกๆในปัจจุบันเนี่ยชีวิตเขาลำบากมากเพราะคำว่าอกตัญญูเขากลัวรู้สึกผิดแค่ช่วยพ่อแม่ไม่ได้ก็รู้สึกผิดจะไตหาอยู่แล้วไม่ต้องซ้ำเติมกันโซเชียลมีเดียเบาๆคู่ที่มันจะอยู่กันได้เนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่มีความรักกันอย่างเดียวอ่ะมันมีปัจจัยอื่นที่น้องอาจจะยังไม่เห็นในหลังจากนั้นต้องบอกว่าเหยื่อแชร์ลูกโซ่อันดับหนึ่งก็คือผู้เกษียณพอหลอกแล้วแม่งเป็นกอบเป็นกำดีเกาะพ่อแม่กินไปตลอดชีวิตเป็นอะไรไหมมีลูกเมื่อพร้อมแค่เลี้ยงตัวเองกูก็ลำบากแล้วอ่ะเอออันนี้พี่แม่งก็อยากจะตีช่วงนี้พี่แม่งมีไม่เลียวกูจะหวดพวกอินฟลูเอนเซอร์ให้เฮียแต่ว่าสูตรสำเร็จของคนรุ่นใหม่มันตกหน้าพอสมควรคือไอ้คนที่แบบเรียนเก่งเรียนดีแล้วมันจะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่และนี่คือ Millennial Mindset ครับอยู่กับแขกรับเชิญคนคุ้นเคยฮะพี่หนุ่มมันนี่โค้ชตบมืออ้าวตามธรรมเนียมเราจะให้แขกรับเชิญแนะนำตัวแต่เทปนี้ไม่เอาครับอย่าเสียเวลาเข้าเรื่องเลยว่ามาอยากรู้การเงินแต่ละช่วงวัยครับพี่หนุ่มครับเริ่มต้นจากเด็กน้อยควรจะต้องรู้เรื่องเงินแต่อายุเท่าไหร่ดีถ้าเป็นเด็กเลยเนี่ยเอาว่าถ้าเขาเริ่มรู้จักตัวเลขนะบวกลบเลขเป็นใช่ไหมแล้วก็รู้ว่าเงินทำอะไรได้บ้างพี่ว่าก็สอนได้แล้วนะเริ่มบวกเป็นอะไรงี้สอนแบบบวกเลขเป็นแล้วก็รู้ว่าเงินมันมีค่ามันซื้อของได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่ว่าเน้นสองเรื่องคือเน้นเรื่องของการใช้จ่ายกับการออมถ้าปลูกฝังกันตั้งแต่เด็กนะโตไปมันไม่เพี้ยนมากเรื่องสอนการใช้จ่ายเนี่ยพ่อแม่ควรจะพูดคุยแล้วก็แนะนำเขาทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินเวลาพ่อแม่พาไปอะไรกันนะกินข้าวก็อาจจะบอกลูกว่าวันนี้มื้อนี้1,000อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดอีกวันนึงปุ๊บไปนั่งกินอยู่ข้างถนนมื้อนี้ประมาณ300เราบอกว่าถ้าเรากินมื้อละ1,000บ่อยๆมันก็เปลืองเหมือนกันนะเพราะว่ามันกินอย่างเงี้ยได้อีก3มื้อเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็คือการสอนเรื่องเงินจากการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็เห็นว่ามันแบบเฮ้ยเงินที่เราใช้แต่ละครั้งเนี่ยมันมีจำนวนที่ไม่เท่ากันเนาะแล้วก็แต่ละเรื่องอาจจะแลกเปลี่ยนได้ไม่เท่ากันด้วยใช่ใช่ใช่พี่เคยเห็นเมืองนอกเขาสอนน่ารักดีมกันนะพ่อแม่ได้รับเงินเดือนมาเว้ยเขาก็ถอนเงินออกมาเลยแล้วก็ให้ลูกแล้วก็บอกว่าให้ลูกเป็นคนจ่ายเงินแทนพ่อนะเดี๋ยวเราจะต้องจ่ายค่าน้ำเท่านี้ค่าไฟเท่านี้กินเท่านี้ลูกแม่งเน่าเหวอเรื่องเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเราจะพอกินเหรออะไรเงี้ยนึกออกไหมเป็นวิธีแบบกุศโลบายที่ดีเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยต้องให้อยู่ในเซนส์ของเขาตลอดเวลาซึ่งตรงนี้อาจจะกลับด้านไปถึงเรื่องของการเก็บของด้วยนะรักษาของรักษาของให้ดีการรักษาของให้ดีก็เป็นการจัดการการเงินแบบนึงเหมือนกันพอเรื่องของการใช้จ่ายดีแล้วก็ทำควบคู่ไปกับการเก็บออมให้ค่าขนมไปก็พยายามบอกเขาว่าลองเก็บเงินนะสะสมเอาไว้ใช้เผื่อวันนึงลูกอยากจะซื้อของก็ไม่ต้องขอพ่อแม่ อย่าไปสอนอะไรอันไกลโพ้นมากอย่างเช่นเราบอกเด็กบอกว่าเนี่ยเก็บตังค์ไว้นะลูกวันข้างหน้าอาจจะมีเหตุจำเป็นอย่างเงี้ยเด็กมันนึกไม่ออกไม่อินเด็กป.3 ป.4 ป.5 ประสบการณ์ในชีวิตมันจะอะไรนักหนาใช่ไหมแต่เขาบอกว่าให้เขาเก็บเงินซื้อของเนี่ยเขานึกออกเนอะไอเนี่ยคราวหน้าเก็บเงินก็ซื้อเองอันเนี้ยคราวหลังไม่ต้องรอพ่อเลยชอบก็ซื้อเองได้ถ้าอันไหนที่มันเป็นของแพงหน่อยพ่อแม่ก็จะช่วยนะเรียกว่าสนับสนุนหน่อยให้โบนัสให้โบนัสลูกเก็บพ่อเก็บ อะไรแบบนี้เป็นต้นพี่ว่าหัวใจสำคัญของมันอยู่ที่การคุยในวัยนี้มันจะมีเรื่องที่เขาต้องเปรียบเทียบแบบที่เขาไม่เข้าใจซึ่งมันแตกต่างจากยุคเรามากๆนะอย่างเช่นลูกพี่อย่างเงี้ยลูกพี่ในวัยประมาณสักป.4 เจอเรื่องมือถือมึนเลยเพื่อนมีมือถือไปโรงเรียนโอ้โหเด็กสมัยนี้ไม่ใช่มือถือเบาๆดิผมแม่มันพูดอาจจะแบบชื่อยี่ห้อแบบเกาหลีดังเบอร์หนึ่งเลยซัมอะไรสักอย่างซัมอะไรสักอย่างซัมติงอะไรเงี้ยยี่ห้อนี้แล้วมันไม่ได้มาตัวเบามันมาตัวท็อปส่วนลูกเราก็คิดว่าเขาก็มีได้เราก็ซื้อให้หน่อยปรากฏว่าเราก็ซื้อยี่ห้อที่ผูกกับค่ายมือถือตัวละประมาณ1,000 กว่าบาทครับแต่เวลาไปอย่างนี้รู้เขาจะรู้สึกไหมเราก็ฉีดยาไว้เนอะบอกรูปลักษณ์ภายนอกไม่เกี่ยวลูกต้องดูฟังก์ชันกล้องเองเท่าไหร่กล้องค่า48ก็ชัดแล้วเพราะค่าหล่อเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเป็นการคุยกันว่าทำไมในวัยนี้มันควรจะได้ของแค่นี้ก็พอเพราะฉะนั้นกับโลกยุคนี้มันยากมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องไม่ใช่แบบเฮ้ยตามใจสนับสนุนเกินไปอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราบอกว่ามันอาจจะถึงวัยที่ควรจะมีแต่มันควรจะมีได้สักเท่าไหร่เน้นการพูดคุยให้มากๆเนี่ยพวกนี้มันคือการปลูกฝัง mindset ความคิดหรือบางทีอาจจะพาลูกๆไปดูหน่อยว่าเวลาคุณทำงานยังไงกว่าพ่อแม่จะได้เงินมาเป็นยังไงใช่ๆเนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยสอนเรื่องการเงินให้กับเด็กๆได้ขยับมาวัยรุ่นมันก็จะเพิ่มจากไอ้เมื่อกี้ไปอีกนะเพราะว่าวัยรุ่นมันจะมีความเป็นตัวตนเพิ่มขึ้นมีความเป็นตัวตนการเงินสำหรับแบบวัยรุ่นพี่หนุ่มคิดว่าไงพี่ว่าก็ยังมอง2ส่วนก็คือเรื่องการใช้จ่ายแล้วก็การออมมันต้องไม่ขาดเลย2เรื่องนี้แต่เรื่องการบริหารจัดการมันควรเพิ่มเข้ามาเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเขาเป็นเด็กมัธยมแล้วเนี้ยมัธยมแล้วเนี่ยจะมาให้เงินรายวันเนี่ยมันอาจจะไม่โอเคเดี๋ยวเราต้องฝึกให้เขาเตรียมเป็น
พนักงานว่าวันหนึ่งพนักงานเนี่ยได้เงินมาวันเดียวแล้วก็ต้องตัดสินใจ30วันถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเริ่มจากให้เป็นค่าขนมรายสัปดาห์ค่าขนมเป็นรายเดือนนะแล้วก็เดือนหน้าจะมาเอาตังค์กรุณาเอางบการเงินว่าจ่ายอะไรไปบ้างทำสรุปทำเช็คไหมทำรายการไปแล้วว่าใช้อะไรบ้างสัปดาห์500โอ้โหกินเกี้ยงเลยเอาไม่ว่ากันแต่ว่าให้เขาเขียนรายละเอียดมาหน่อยตรงเนี้ยสิ่งที่เราควรจะทำมากๆเลยก็คือการพูดคุยเรื่องเงินกับลูกแบบมีเหตุมีผลเพราะว่าเขาโตแล้วอย่าไปอะไรก็ใช้ให้มันน้อยๆหน่อยเงินไม่ได้มาจากต้นไม้ใครก็รู้ไม่ได้มาจากต้นไม้ ไม่ต้องไปด่ามันขนาดนั้นหรอก เพราะฉะนั้นพอเราไปดูรายละเอียดปุ๊บมันก็ใช้สมเหตุสมผลนี่หว่าใช่ไหมหรือบางทีให้ไป5วันเพื่อไปใช้5วันด้านวันพุธหมดเขามาขอก็อย่าเพิ่งไปเอ่ยปากว่าไปด่าเขาลองคุยเขาก่อนว่ามันรายละเอียดคืออะไร คือพี่เน้นว่าให้เรื่องเงินมันคุยกันได้ในบ้านนะถ้าเกิดว่ามันคุยกันไม่ได้เนี่ยถูกไหมอีกหน่อยเขามีอะไรเขาไม่ปรึกษาถูกไหมให้ทุกเรื่องเนี่ยคุยกันได้ไม่ว่าเขาอยากจะได้ของแพงจนแบบเฮ้ยมันเกินวัยของเขาหมดเลยแต่ไม่เป็นไรให้เขาเลือกเดินมาขอเราก็เป็นโจทย์เป็นการบ้านของพ่อแม่แต่ละคนที่ต้องค่อยๆคิดหาวิธีคำอธิบายว่าอะไรคือเหมาะกับเขาในวัยนั้นการใช้จ่ายน่าจะมีความยุ่งเหยิงมากขึ้นนะครับวัยนี้เริ่มจะมีถ้าเป็นหนุ่มๆก็มีติดหญิงใช่ต้องมีเปย์นะนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดต้องมีเลี้ยงขนมหญิงหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าเงินไม่ใช่คณิตศาสตร์ให้เท่านี้5วันมันก็คือต้องพอดีอะไรเงี้ยเพราะมันจะมีเรื่องที่มันผิดเพี้ยนไปได้บ้างนะเพราะฉะนั้นให้เขารู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นคนมีเหตุมีผลที่จะคุยเรื่องเงินคือสุดท้ายแล้วมันเหมือนต้องสื่อสารกันในครอบครัวให้ได้มากกว่าไหมแล้วแต่เทรนด์ของครอบครัวแต่ละครอบครัวคิดกันยังไงกับเรื่องนี้ใช่พอขึ้นมาเป็นวัยมัธยมแล้วเนี่ยพี่ว่าเราต้องเลี้ยงลูกเหมือนทำการทดลองอ่ะคือเราอย่าไปคิดว่าบ้าแล้วคนเอาไว้ไม่ใช่กดรีโมทปุ๊บพฤติกรรมมันเปลี่ยนอ่ะใช่ไหมเพราะงั้นเราสามารถให้เขาเป็นรายสัปดาห์ปุ๊บเฮ้ยบริหารไปได้สวยไปได้ดีอ่ะมั่นใจละเอ้ยลองรายเดือนดูลูกพอรายเดือนปุ๊บสมมติเดือน2เดือนแรกเป๋เว้ยเราก็ต้องคอยคุยแล้วค่อยๆปรับเพราะฉะนั้นมันคือการเรียนรู้ของเขาไปด้วยแต่ว่าพ่อแม่บางคนก็ชอบคิดว่าลูกเป็นเหมือนกับคอมพิวเตอร์อ่ะพอเราโปรแกรมอย่างนี้มันก็ต้องออกอย่างนี้ใช่ไหมแม้ทีตัวเองอ่ะถูกไหมเวลาจ่ายยังไหลเลยถูกไหมเดินเข้าห้างไม่ได้คิดอะไรแม่งเจอกระบะเขาหนึ่งแถมหนึ่งอย่างเงี้ยหันไปทีแม่งเกาะอยู่ข้างกระบะแล้วไปซื้อของกับเขาอย่างเงี้ยเพราะงั้นเราก็เหมือนกันเราก็มีจังหวะหลุดจังหวะไหลเหมือนกันเลี้ยงลูกเหมือนเป็นการทดลองว่าอ่ะเฮ้ยอันนี้เขาไม่โอเคเว้ยเราลองมาคุยกันอ่ะลองปรับใหม่ใช่ไหมค่อยๆปรับค่อยๆอะไรไปแล้วก็หาทางที่เหมาะสมหัวใจสำคัญในวัยเรียนเนี่ยคืออยากให้เขามีเซนส์ทางด้านการเงินอันหนึ่งที่ให้รู้ว่าเงินมันเป็นของมีค่าเราแลกเงินมากับคุณค่าที่เราทำเราสอนลูกได้เลยว่าลูกสังเกตไหมว่าทำไมคนบางคนหาเงินได้น้อยคนบางคนหาเงินได้มากมันขึ้นอยู่กับคุณค่าของสิ่งที่เขาทำลูกก็ต้องเรียนรู้ที่จะสร้างเรียกว่าทักษะความรู้ความสามารถที่จะมีประโยชน์ต่อคนอื่นมากๆคนที่ทำงานแล้วอิมแพคคนไม่กี่สิบคนมันก็เงินเดือนแบบนึงคนที่สร้างผลงานแล้วอิมแพคคนเป็นล้านมันก็ต้องรายได้อีกแบบนึงใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นให้เขาเห็นคุณค่าของการสร้างเงินดึงเงินเข้ากระเป๋าแล้วก็ทำให้เขาเข้าใจว่าเงินมันควรจะใช้และจัดสรรอย่างไรจริงๆนะพี่สอนมาถึงตรงนี้พี่อยากจะล้างตำราเหมือนกันนะล่าสุดมีความรู้สึกว่าไม่จริงว่ามนุษย์เราชอบสอนว่าใช้ให้สิ่งในสิ่งที่จำเป็นนะลูกโตมาถึงวันนี้กูว่ามีแต่สิ่งที่เราอยากว่ะแม่งคืออยากมากและอยากน้อยถูกไหมมันไม่มีจำเป็นถึงขั้นว่าไม่มีอันนี้เราใช้ไม่ได้อะถูกไหมแล้วเราอยู่ไม่ได้เลยคงไม่มีอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็แบบค่อยๆให้เขาจัดสรรว่าอันเนี้ยเราจ่ายได้อันนี้เราจ่ายไม่ได้จัดสรรเงินให้เป็นต่อยอดให้เป็นเพราะฉะนั้นมันต้องควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตนะครับหัวใจสำคัญคือเขาเห็นคุณค่าของเงินใช้เงินเป็นแล้วก็ต่อยอดเป็นเมื่อกี้เหมือนมันมีอันนึงที่พี่หนุ่มบอกว่าหารายได้ได้เนี่ยคือต้องสิ่งที่เราทำมันมีคุณค่าคนอื่นมากแค่ไหนมันแบบบางคนแบบลูกต้องเรียนเก่งแต่ว่ามีคุณค่าที่จะทำงานได้ดีไหมเกี่ยวกับการหารายได้พี่ว่ายุคนี้แม่งกำลังกระชากวิญญาณไอ้คนที่มาสายเป็นเด็กเรียนอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นยุคพี่อ่ะพวกพี่มัน Gen X ไง Gen X ของพวกพี่แม่งคือถ้าชีวิตเราเข้ามหาวิทยาลัยได้แม่งคือจบครับผ่านกระบวนการมหาวิทยาลัยปุ๊บเราก็จะได้งานที่ดีกว่าคนอื่นเหมือนกับเป็นสูตรสำเร็จของคนรุ่นเก่าแต่ว่าสูตรสำเร็จของคนรุ่นใหม่มันตกหน้าพอสมควรคือเฮ้ยบางคนเรียนอาจจะไม่ทำไงอยู่ในห้องเรียนเราอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งซึ่ง เรียนที่อะไรก็งงอะไรเงี้ยนะไปตัดคำว่าที่ออกเองนะครับน้องๆกลายเป็นว่าเฮ้ยยุคนี้คนที่เขาอยู่ในห้องเรียนผลงานในห้องเรียนเขาไม่ได้ดีมากแต่เขามีทักษะชีวิตเขาเติมอย่างอื่นเป็นอ่ะเขาสามารถสร้างรายได้ได้มากกว่ามันไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วอ่ะไอคนที่แบบเรียนเก่งเรียนดี
แล้วมันจะประสบความสำเร็จทางด้านการเงินอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่แปลว่าถ้าเมื่อกี้เติมไปเราจำเป็นต้องถอดสอนทักษะหาเงินตั้งแต่ตอนนั้นเลยไหมต้องรีบไหมคำว่าสอนหาเงินบางทีมันอาจจะต้องดูรุ่นดูวัยนะว่าเราจะคุยกับเขารุ่นวัยไหนแต่ว่าพี่ว่าควรจะสอนเขาอย่างหนึ่งว่าไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นทักษะเป็นความรู้ที่เราเติมให้ตัวเราเองเนี่ยสุดท้ายเนี่ยประโยชน์ของมันจริงๆคือการทำเพื่อช่วยเหลือคนอื่นไอ้การทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเนี่ยเนาะมันก็คือการสร้างคุณค่าและเดี๋ยวคนเราที่มันสร้างคุณค่าได้เยอะเนี่ยมันก็สร้างมูลค่าได้เยอะแล้วก็มีรายได้ได้เยอะเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยเราต้องเก่งๆนะเว้ยเดี๋ยวเราจะได้หาเงินได้หลากหลายทางเงี้ยพี่ว่ามันอาจจะเป็นการสอนที่มันดูทุนนิยมไปนิดนึงแต่ถ้าเราบอกว่าถ้าหนอมเก่งเรื่องนี้หนอมอาจจะช่วยคนในเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้มันก็อาจจะรับสุดท้ายพัฒนาเป็นอาชีพได้เขาเรียกว่าก่อนที่จะกระโดดจากทักษะไปเงินน่ะมันมีคุณค่าอยู่ตรงกลางทีนี้มาต่อวัยทำงานครับพี่เริ่มต้นทำงาน first jobber ต้องรู้อะไรเพิ่มอีกพอเราเริ่มหาเงินได้พี่อยากจะให้เขารู้เรื่องวางแผนการเงินว่ะคำว่าวางแผนการเงินอย่าเพิ่งทำอะไรใหญ่โตนะพี่ขอแค่ว่าช่วยทำให้เงินที่หาได้ใช้ครบ30วันเฮ้ยเงินที่หามาได้เนี่ยลองมาทำเป็นบัดเจ็ตหน่อยไหมเราจะตัดออมประมาณเท่าไหร่ไม่ต้องตามสูตรไอ้50 30 20 อะไรนะ ไม่ต้องเอารายรับขึ้นมาเลยแล้วก็ตัดลบรายจ่าย คิดดูที่ว่าจะต้องจ่ายนะค่าเช่าห้องค่าโน่นค่านี่ค่านั่นแล้วเหลือกลมๆประมาณเท่าไหร่ไอ้ตรงเหลือกลมๆเนี่ยเราก็มาคิดต่อเงินเดือน20,000สมมุตินะหักลบปุ๊บๆๆเหลืออยู่ 4,000 เราจะออมเท่าไหร่ดีถ้าจะบอกว่าจะออม 1,000 ก็ได้แต่ขอสม่ำเสมอมึงอย่าหักโหมนะมาถึง 4,000 งั้นเอา 4,000 เลยอะไรเงี้ยแล้ว 4,000 ปุ๊บไอ้กลายเป็นว่าไอ้รายจ่ายนี่ก็ตึงพอตึงทำไม่ได้ปุ๊บเราก็เฟลมนุษย์ที่ตั้งใจจะทำอะไรแล้วมันทำไม่ได้แล้วเฟลเนี่ยมันแรงกว่าเริ่มจากวางแผนการเงินตัวแรกคือวางแผนรายได้ตั้งบัดเจ็ตแล้วก็ตั้งเงินออมที่คิดว่าทำได้ทำสม่ำเสมอได้ทำไปยาวๆวันนี้พี่ก็คุยกับคนมาถึงเนี่ย30 40 50จนเจอวัยเดียวกันเนี่ยก็ยังจัดการเงินกันไม่เป็นโจทย์แรกมันคืออันนี้ก่อนนะทำยังไงให้เงินเรามันพอใช้ทีนี้มันก็จะมีคำถามแบบง่ายๆการเงินง่ายๆว่าไม่เคยพอเลยก็เนี่ยตั้งแล้วมันก็ไม่พอสักทีเอาจริงจะไปพอได้ไงเงินเดือนเท่านี้เองยังไงต่อฮะโจทย์สำคัญที่เราอยากจะสอนคนเพราะว่าเขาควรจะรู้ก็คือว่ามนุษย์เราอ่ะควรจะมีความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองถ้าเข้าใจคำนี้สักหน่อยมันก็จะไม่มีคำบ่นในตรงนั้นเพราะว่าอ๋อเงินเดือนมึงไม่พอใช่ไหมมึงไม่ต้องไปบ่นไม่ต้องเอาไปลงโซเชียลมึงมีหน้าที่ทำมันให้พอมึงจะต้องหาเพิ่มมึงจะต้องบีบจากการใช้ที่มีอันนั้นแล้วแต่นั่นคือหน้าที่เราไงเพราะเราก็เกิดมาแล้วโตมาสักขนาดนี้นะเรียนจบอายุ22อย่างเงี้ยแล้วถ้าบอกว่าดูแลตัวเองไม่ได้เฮ้ยเราต้องมาคุยกับตัวเองกันหน่อยว่าเราเป็นใครเนี่ยทำไมถึงดูแลชีวิตตัวเองไม่ได้มีบางคนก็อาจจะอ้างต่อพี่ไม่เข้าใจผมหรอกผมลำบากต้นทุนผมเยอะเนี่ยผมต้องเลี้ยงดูคนนู้นคนนี้คนนั้นก็ต้องบอกมันว่าเฮ้ยอันดับแรกอ่ะดูแค่ตัวเองก่อนถ้าจะต้องใช้จ่ายของตัวเองเนี่ยมันแค่ไหนอย่างไรถ้ามันเป็นภาระที่คุณต้องดูแลจริงๆไม่ว่าจะดูแลพ่อแม่ส่งน้องเรียนถ้ามันยังขาดเหลือคุณก็ต้องหาถ้าคุณตั้งใจที่จะเป็นคนรับผิดชอบสิ่งนั้นนี่คือโจทย์ของชีวิตเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกันแล้วบางคนก็ชอบมาขิงกันในโซเชียลผม 15,000 ผมยังพอเลยครับมึงก็ไม่ต้องไปยุ่ง ชีวิตเขาชีวิตเขาชีวิตมึงพอก็ดีแล้วครับผมชีวิตเขาไม่พองั้นโจทย์มันคือความรับผิดชอบต่อชีวิตน่ะแต่ว่าไอ้ที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กเนี่ยถ้าเราได้รับการปลูกฝังเรื่องเงินที่ดีเกี่ยวกับการใช้จ่ายกับแวลูคุณค่าต่างๆเนี่ยมันเป็นประเด็นค่อนข้างมากมั้ยว่าเราจะรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองใช่เรื่องนึงที่มันสำคัญมากที่บอกว่าเป็นเรื่องของการพูดคุยกับพ่อแม่คือคำว่าค่านิยมพี่เองเนี่ยพาลูกไปขายหนังสือในงานหนังสือแล้วก็สอนเขาให้เขายืนเหมือนเป็นลูกน้องคนหนึ่งจริงๆตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มในวัย9ขวบ7ขวบสุดท้ายตอนเย็นเราก็เก็บของเย็นวันนั้นพี่ก็ให้เงิน300แล้วพี่ก็บอกลูกว่าจำไว้นะถ้าวันหนึ่งตกระกำลำบากจำเอาไว้ว่าวันนี้แค่ลูกมายืนขายแรงลูกก็ได้เงินแล้วจงอย่าขอใครแล้วก็ต้องดูแลชีวิตตัวเองให้ได้เข้าใจเพราะว่าไอ้คนเล็กตาก็ยังรออยู่ว่าพูดเรื่องอะไรวะเจ็ดขวบนั่งแบงค์แต่นี่คือการสะกดจิตซึ่งพี่ถูกพ่อสะกดจิตตั้งแต่เด็กตั้งแต่วันที่6ขวบ7ขวบคำบางคำฟังแล้วงงที่แบ่งเลยไอ้คำที่พ่อแม่พูดไว้บ่อยๆเนอะโดยเฉพาะยิ่งวันที่พ่อแม่ไม่อยู่คำอันนั้นน่ะมันจะมีความชัดเจนจำได้และลึกถึงมากมายเลยเพราะฉะนั้นพี่ว่าค่านิยมทางการเงินที่เราจะต้องสอนคนไทยแล้วก็สอนลูกเราว่าเราต้องดูแลตัวเองให้ได้ลองคิดดูสิว่าถ้าประโยคนี้ออกจากปากพ่อแม่เว้ยเราต้องดูแลตัวเองให้ได้นะหนอมเสร็จแล้วพอตอนแก่ปุ๊บช่วยพ่อด้วยลูกถูกไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นพ่อเราพูดกับลูกว่าต้องรับผิดชอบตัวเองให้ได้เมื่อถึงวันที่เราเกษียณเราก็ต้องดูแลตัวเราเองให้ได้เพื่อเห็นว่าเนี่ยคือคนที่ยืนหยัดดูแลตัวเองได้ชีวิตมันก็จะดีอ่ะก็เป็นตัวอย่างให้รุ่นต่อรุ่นพ่อแม่เนี่ยเป็นฮีโร่ทางการเงินของลูกโดยไม่รู้ตัวแล้วเราสามารถแบบนี้กับลูกได้ไหมบอกลูกแต่เด็กว่า
ช่วยพ่อนะลูกต้องดูแลอันนี้ก็สะกดจิตกันทุกวันนี้ไงจนอกตัญญูมันโคตรง่ายเลยประเทศไทยแม่เป็นประเทศที่อกตัญญูง่ายมากทำไมการช่วยการไม่ช่วยพ่อแม่เป็นการเป็นอกตัญญูอะไรไหนมาแล้วขออนุญาตไปต่อพี่เฉยๆพี่ว่ามันไม่ได้อกตัญญูอะไรบ้าแล้วเขาทำอะไรเพื่อเราให้เราชื่นใจนี่พี่ก็เป็นพ่อคนนึงเขาทำเรื่องชื่นใจให้เราต้องเยอะต้องแยะแค่ช่วยเราไม่ได้บางครั้งบางจังหวะอกตัญญูบ้าบออกตัญญูง่ายไปประเทศนี้เรียนเขาเรียนจบดีใจไหมดีใจนี่ไงทำให้เรามีความสุขถูกไหมเอาเขาส่งเสียเราในบางจังหวะดีใจวันหนึ่งเราอยากได้อะไรขึ้นมาทำไมไม่ช่วยพ่อทำไมถึงไปผลักความรู้สึกผิดให้อยู่กับเขาพี่อยากจะบอกพ่อแม่ทุกคนน่ะเรารักเขาไหมวันที่เขาเกิดมารักเขาโดยไม่มีเงื่อนไขแค่รู้ว่ามันเป็นลูกเราไม่เห็นจะต้องมีความผูกพันอะไรกันมาก่อนรักมันแล้ววันที่เราแก่ตัวก็ควรจะดูแลตัวเองให้ได้ถ้าทำได้ก็เป็นเรื่องดีแล้วเราก็ไม่ต้องคาดหวังความอะไรจากเขาแล้วเพราะว่าเรารักแบบไม่มีเงื่อนไขอยู่แล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่มันมีลูกๆในปัจจุบันเนี่ยชีวิตเขาลำบากมากเพราะคำว่าอกตัญญูเขากลัวเขารู้สึกผิดแค่ช่วยพ่อแม่ไม่ได้ก็รู้สึกผิดจะตายหาอยู่แล้วไม่ต้องซ้ำเติมกันโซเชียลมีเดียเบาๆพ่อแม่บางคนให้ช่วยเลี้ยงดูพ่อตอนนี้ทำธุรกิจแล้วมีปัญหาอยากได้เงินสัก 800,000 แกไปกู้สหกรณ์มาให้หน่อยไอ้น้องคนนี้เครียดพี่ถ้าหนูไม่กู้มันอกตัญญูไหมอกตัญญูเปล่าถูกไหมอกตัญญูอะไรล่ะถูกไหมก็ถ้าธุรกิจเขาไปไม่รอดมันก็ต้องยอมรับก็ปิดจบธุรกิจไปเอากลายเป็นไม่ช่วยก็มีปัญหาสุดท้ายน้องก็ช่วยก็ไปกู้สหกรณ์มา 800,000 แล้วเหมือนเรื่องตลกร้ายผ่านไป3เดือนหลังจากกู้พ่อตายนี่พี่ได้ด่าเองนะหมายความว่าเข้าใจสะดุ้งพ่อน้องเขาตายจริงครับพ่อน้องเขาตายแล้วคำถามคืออะไรอ่ะนี่ 800,000 มันอยู่ที่เด็กคนนี้แล้วอ่ะมันต้องคุยกันแบบตรงไปตรงมาเรื่องแบบนี้ถ้าลูกไหวแค่ไหนเขาช่วยได้แค่ไหนก็ดีแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองได้ด้วยอ่ะกลับมาที่เมื่อกี้จัดการการเงินได้รอดละรู้จักเก็บเงินในจำนวนพอเหมาะพอสมไปต่อยังไงดีลงทุนเลยไหมคือตรงเรื่องการลงทุนมันพี่ว่ามันอยู่ที่เขาเรียกว่าข้อมูลหรือความรู้ที่แต่ละคนมีเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็เริ่มเร็วเริ่มช้าไม่เหมือนกันแล้วก็อย่าไปเขาเรียกอะไรนะอย่าไปกระตุ้นกันมากนะให้ทุกคนต้องรีบไปเร่งไปลงทุนคนบางคนเนี่ยเฮ้ยยกตัวอย่างเช่นเขาทำธุรกิจส่วนตัวเรียนจบมาปุ๊บเขาอาจจะเปิดร้านอาหารเปิดนู่นเปิดนี่เปิดนั่นดูโซเชียลเยอะไปหน่อยว่าคนเราต้องลงทุนพี่ก็ถามบอกว่าเดือนนึงขายอาหารไอ้ร้านเองอะกำไรเท่าไหร่ก็บอกแสนกว่าบาทโอ้แสนกว่าบาทปีนึงก็เป็นล้านกำไรนะกำไรอย่างเดียวนะไม่ได้ยอดขายนะแล้วไปลงทุนทำไมกลัวเงินเฟ้อโอ้พี่ก็บอกว่าบ้าเงินเฟ้อกินปีนึง 3% โดยเฉลี่ยเงินอย่างมึงอะเงินเฟ้อกินไม่ทันไม่ที่ได้มาพอแล้วเพราะฉะนั้นแค่มึงเก็บแสน12เดือนก็ล้าน2เพื่อนมึงลงทุนคงไม่แซงมึงเร็วขนาดนั้นหรอกอย่าไปกังวลขนาดนั้นนะพักผ่อนนอนหลับนะแล้วมึงก็เอาเงินไปลงในที่ที่มึงพอจะรู้จักมันแล้วก็ไม่ได้เสี่ยงจนเกินไปเรื่องของการลงทุนเนี่ยพี่ว่ามันเป็นแล้วแต่ความรู้ความถนัดพี่ว่าออมมาเป็นเรื่องใหญ่กว่าแต่แม่งก็มีไอ้พวกโซเชียลมีเดียกูรูเต็ม YouTube เลยครับสอนกันผู้ออมเป็นผู้แพ้เราก็เลยถามพวกว่ามึงไปเอาคำนี้มาจากไหนโอ้มาจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกของโรเบิร์ตกูแพ้เหี้ยกูแพ้มึงปรึกษากูนี่เขาบอกว่าถ้ามึงเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มีไปอยู่ออมอย่างเดียวอ่ะมันผิดถูกไหมแต่ถ้ามึงจัดสรรว่าอันนี้มึงก็เป็นเงินสำรองก็ไม่ต้องเสี่ยงนะไอ้นี่เอาไปลงพันธบัตรก็พอไหว 3% ตอนนี้ไอ้นี่มันเอาไปลงเสี่ยงบ้างมึงก็ต้องจัดต้องแบ่งไอ้นั่นก็บอกคนเอาเราเอาทุกบาททุกสตางค์ไปออมอ่านไม่จบอ่านไม่ละเอียดกูแพ้อย่ามาเถียงกูดิเห็นไหมไม่พี่ว่ามันคือพอเราไปเร่งเร้ากันมากขึ้นน่ะกลายเป็นว่าคนทุกคนก็กระโดดลงไปลงทุนอะไรกันเสียหายเพราะงั้นหัวใจสำคัญจริงๆมันคือออมแต่ขอความสม่ำเสมอพี่ว่าออมแม่งหัวใจสำคัญคือความสม่ำเสมอแล้วพอมนุษย์เราแม่งมีเงินออมออปชั่นในชีวิตมันจะเปลี่ยนเรามีความกังวลในชีวิตขึ้นมาเฮ้ยอยากจะซื้อประกันเราก็จ่ายได้เฮ้ยมีโอกาสอะไรเข้ามาก็ใช้เงินส่วนตัวที่อาจจะลงทุนไปบางส่วนได้หรืออาจจะกู้ผสมอะไรก็ว่ากันไปเพียง10ปีแรกของการทำงานพี่ก็เชียร์ว่าวางบัดเจ็ตเงินให้เป็นแล้วก็เรื่องของการออมเน้นความสม่ำเสมอเรื่องของการลงทุนค่อยๆศึกษาเรามีเวลาต้องบอกว่าออมและลงทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ประสบการณ์ประกอบไปด้วยส่วนเรื่องของการใช้สินเชื่อนี่อยากเตือนมากที่สุดก็คือให้มันระมัดระวังเพราะว่าเรียนจบปุ๊บทำงานปุ๊บก็มีบัตรเครดิตกันได้ใช้บัตรเครดิตได้แต่ว่าระวังติดหนี้ติดคงค้างแล้วก็มาผ่อนขั้นต่ำอันนี้ไม่แนะนำ10ปีแรกลองตั้งโจทย์เล่นๆว่าไม่ได้มีหนี้อะไรใหญ่โตแต่ถ้ามีความจำเป็นต้องซื้อบ้านซื้อรถว่ากันไปกยศ.ไม่ว่ากันเข้าใจ10ปีแรกการทำงานจบสักไม่มีหนี้แล้วก็มีเงินเก็บสัก 3-4 แสนเนี่ยพี่ถือว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่พอใช้ได้พอมันเข้า30ปุ๊บโอ้โหมันมาครบเลยครับแต่งงานมีครอบครัวมีบ้านมีรถนู่นนี่นั่น10ปีแรกเราไม่ได้สร้างภาระไว้เยอะมีเงินก้อนประมาณนึงลองเอาตัวอย่าง 300,000 ก็ได้หนอมกู้ซื้อบ้านหนอมกู้ซื้อรถรายได้หนอมผ่อนไหวเกิดสะดุดตรงไหนหนอมมีบัฟเฟอร์ใช่ถูกไหมพอจะพาตัวเองไปตั้งแต่30ถึงประมาณ50เนี่ยคือแม่งคือไฮไลท์ของชีวิตถ้าบริหารไม่ดีเนี่ย
คืนเหนื่อยมันจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นการมีบัฟเฟอร์ตรงนี้ไว้สัก 300,000 บวกลบนะใครมากน้อยกว่านี้ก็ไม่ว่ากันแล้วก็ถูลู่ถูกลางชีวิตไปได้เหนื่อยหน่อยเฮ้ยกลับมาเอาตรงนี้ไปเติมเฮ้ยเดือนนี้ช็อตเว้ยเอาตรงนี้ไปถูกไหมมันก็แล้วเก็บเพิ่มขยันอะไรต่างๆเนี่ยมันก็พอไปได้พี่นี่พี่พยายามคุยเรื่องเงินแบบคนธรรมดานะไม่เอาแบบซุปเปอร์แมนมากที่มันเต็มยูทูบเลยครับนะไม่เอาเราไม่เอาเราแบบคนธรรมดาซึ่งคนมันมีเยอะกว่ามันมีของสภาพัฒน์พูดมาเมื่อ 2-3 วันก่อนผมคุ้นก็บอกว่าเดี๋ยวนี้คนใช้เงินเปลืองแล้วใช้ตามอินฟลูเอนเซอร์พี่หนุ่มว่ามันเป็นเพราะโซเชียลเมื่อกี้ที่เราคุยกันไหมส่วนหนึ่งมีผลแหละมีผลแหละปฏิเสธไม่ได้พี่ถึงบอกไงว่าเวลาเราไปอ่านอะไรตามโซเชียลต้องคิดไงเราควรมีอะไรก่อน20 30 40โอ้มีสติก็พอถ้ามึงมีสติมึงจะอยู่ได้ไม่ว่ามึงจะอายุเท่าไหร่แล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าอะไรมันเป็นแบบที่เราต้องการใช้ชีวิตจริงๆอย่างเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือการอวดอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าการมีเหมือนอะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจอวดเพื่ออวดรวยหรอกนะแต่ว่าการมีเหมือนมันคือการได้รับการยอมรับนะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่หรอกนะเรามีความสุขในแบบของเราเองได้แล้วก็การที่ไม่ต้องเหมือนใครนี่มันก็เป็นความเจ๋งของชีวิตเหมือนกันก็ต้องคิดในมุมนี้บ้างเหมือนกันเวลาเราเห็นข้อมูลอะไรในโซเชียลมีเดียอะไรที่ใครรู้อะเราไม่รู้บ้างก็ไม่ผิดเอาตัวเราตั้งเราสนใจสิ่งนี้จริงๆไม่ได้บอกว่าคนสะสมนาฬิกาผิดไม่ได้บอกว่าคนสะสมรถผิดแต่ว่าถ้านั่นเป็นความชอบของคุณจริงๆคุณก็โฟกัสในสิ่งที่คุณชอบไปบางคนแม่งสะสมมังงะอย่างเงี้ยที่บ้านมันมีเต็มผนังเลยดูแล้วมันก็มีความสุขของมันเอาเป็นของเราเองแต่ว่าถ้าเกิดบอกไอ้นั่นก็จะอยู่กลุ่มนี้ด้วยจะไปเข้ากลุ่มนั้นด้วยกวนนี้ก็ต้องมีกูอะไรเงี้ยเรียบร้อยอ่ะเราก็จะชีวิตมันจะหมุนน่ะเนาะหมุนตามมันไปเรื่อยๆทีนี้มาที่วัย 30-50 เมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเกิดเซตมาดีมีบัฟเฟอร์มีอะไรทุกอย่างแล้วในช่วง 30-50 เนี่ยมันมีเรื่องเงินอะไรที่ต้องเตรียมตัวไหมครับคนทำงานมาสักระยะจริงๆก่อนจะเข้าไป30ตรงนี้พี่อยากจะฝากเรื่องนึงคือก่อนจะไปตรงนั้นน่ะหัวใจสำคัญอันนึงก็คือถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะมีคู่ชีวิตนะการมองหาคู่ชีวิตที่คิดเรื่องเงินคล้ายกันนี่สำคัญถ้าบอกว่าจะอยู่คนเดียวไม่เป็นไรถ้าอยู่คนเดียวข้ามไปเลยนะไม่ต้องฟังต่อจากนี้นะเน้นคู่ชีวิตแต่เนี่ยต้องคุยกันต้องคุยกันเพราะว่าคนเราอ่ะตอนเป็นแฟนกันอ่ะเราเอาเวลาไปนั่งคุยกันเรื่องวันนี้เราจะไปกินร้านไหนเดี๋ยวเราจะไปทริปตรงไหนดีเราจะใช่ไหมจะใช้ชีวิตกับเรื่องของความสุขล้วนๆเลยอ่ะแต่อยากจะบอกน้องๆในฐานะแต่งงานมาเกือบ20ปีว่าหลังจากเนี้ยคือชีวิตจริงไงครับถูกไหมไอตอนคบกันอ่ะอะไรก็ดีอะไรก็ใช่ไปหมดใช่ไหมแต่ถ้าข้างหลังเนี่ยมันคือการใช้ชีวิตเหมือนการเป็นเพื่อนกันมีเพื่อนอีกคนนึงที่ใช้ชีวิตกับเราไปตลอดอย่างเงี้ยเห็นพี่ว่าต้องทำความเข้าใจกันว่าลองคุยกันบ้างถึงอนาคตบ้างเฮ้ยวางแผนจะแต่งงานถูกไหมเราจะเก็บเงินแต่งงานกันไหมไองานเราจะประมาณไหนทั้งสองคนมีแผนในชีวิตยังไงเธอจะเรียนต่อไหมฉันจะเรียนต่อหรือเปล่าคือมันเป็นการคุยกันในเชิงเรื่องของเงินทองมองให้เห็นบ้างเพราะว่าบางทีเราอาจจะเห็นเลยนะว่าคู่ของเราที่กำลังคบกันอยู่เนี่ยคิดอะไรประมาณไหนแล้วก็อาจจะเรียกว่ามองเขาแบบลึกซึ้งหน่อยคือถ้าเป็นเมืองนอกอ่ะพี่ก็ไม่อยากให้เอาใช้ตำราเมืองนอกมากเกินไปนะตำราฝรั่งเนี่ยแม่งก่อนจะแต่งอย่างเงี้ยมึงกลางมากูกลางมาใช่ทรัพย์สินที่กูมีนี่ไม่เกี่ยวกับมึงดูไหมแล้วมึงต้องส่งใครอีกไหมไอประเด็นอย่างเงี้ยถ้าพูดกันก่อนแต่งแบบไทยๆเราเนี่ยมันอาจจะเกิดความร้าวฉานได้แต่ของเขาเนี่ยมันก็เลยทำให้เรื่องการเงินมันไม่เป็นปัญหาครับมันลดลงไปได้เยอะเลยถูกไหมแต่ว่าของไทยๆเราก็อาจจะไม่เหมาะกับธรรมเนียมแบบเนี้ยในการพูดคุยแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเราชวนเขาคิดชวนเขาคุยแล้วลองดูเขาพูดคู่ที่มันจะอยู่กันได้เนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่มีความรักกันอย่างเดียวอ่ะมันมีปัจจัยอื่นที่น้องอาจจะยังไม่เห็นในหลังจากนั้นเช่นพออยู่ด้วยกันปุ๊บมันจะมีเรื่องของการดูแลกันอีกค่าใช้จ่ายถูกไหมมีลูกกันขึ้นมาอีกเนี่ยคุยคิดอะไรกันไว้บ้างความรักมันไม่ชนะทุกอย่างไหมไม่ชนะเงินเลยแหละไม่ได้บอกว่าให้เห็นอย่างเงี้ยนะไม่แต่คุยแล้วมันไม่ตรงอ่ะพี่หนุ่มสมมติคุยแล้วปั๊บเชี่ยแม่งไม่ได้ที่กูคิดเลยว่าเราก็ไม่ต้องถึงกับเราต้องปรับกันไม่ต้องแบบต้องตัดต้องแยกกันนี่ถูกไหมไอ้พี่ก็เห็นหลายคู่ที่เขาคุยจูนกันนะยกตัวอย่างเช่นคนที่มาเรียนกับพี่เนี่ยพี่เห็นเยอะเลยลักษณะจะเป็นแบบนี้ฝั่งนึงมาเรียนก่อนพอมาพวกก็จะบอกหนูอยากจะพามันมาให้พี่หนุ่มเคาะกระโหลกมากเลยค่ะอะไรเงี้ยค่อยๆบางทีอีกฝั่งนึงเขายังไม่ได้สนใจเรื่องเงินหรือไม่คิดเรื่องเงินเนี่ยเราก็คิดก่อนพูดกับเขาก่อนเนี่ยตอนนี้กำลังเก็บเงินอยู่นะกำลังเก็บเงินแต่งงานเนาะเรามาช่วยกันไหมเขาไม่พร้อมเก็บเปิดบัญชีคู่กันมีแต่กูลงอยู่ฝั่งเดียวเขายังไม่ลงก็ไม่เป็นไรก็เรารักกันนี่นะเราก็ค่อยๆทำไปพอเราทำไปสักแป๊บนึงถ้าเรารักกันจริงๆอ่ะอีกฝั่งนึงเขาเห็นว่าเราตั้งใจใช่ไหมเขาก็จะมีความรู้สึกว่าช่วยกันช่วยมากช่วยน้อยไหมมันก็เรียกว่าค่อยๆปรับค่อยๆจูนไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องอย่าไปถึงกับโอ้คิดไม่ตรงแล้วผลักกันออกไปมันคงไม่ใช่อ่ะสำหรับคนที่ไม่มีคู่นี่คือตอนที่คุณต้องดูต่อฮะเมื่อกี้ฮะ30-50พอรู้แล้วอ่ะเคลียร์เรียบร้อยทุกอย่างแล้ว
พี่ว่าช่วงเวลาแบบนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ถ้าเป็นคนยุคนี้หนักมากเพราะว่า 30-50 จะได้เวลาโป๊ะเช๊ะแล้วคุณพ่อก็เริ่มแก่ตัวแล้วถ้าคุณพ่อวางแผนการเงินดูแลการเงินตัวเองมาดีมาเผื่อตัวเองตอนเกษียณหน่อยก็จะไม่เป็นภาระลูกแต่ถ้าไม่เตรียมกันมาเลยแน่นอนนี่คือภาระที่เราต้องเลี้ยงดูไปอีกสัก25ปีเขาก็เกษียณ60กว่าจะตายก็85สมมตินะลูกถ้ามีก็จะอยู่โอ้โหข้างล่างเป็นภาระนี่คือช่วงเวลาพิเศษ30ถึง50นะเหนื่อยใจขาดบนล่างมาพร้อมใช่ใช่ๆตรงนี้พี่ว่ามันต้องบริหารจัดการให้ดีครับว่าบริหารจัดการหมายถึงนั่งพูดคุยกับคู่ชีวิตว่าเราทำอะไรได้แค่ไหนจัดสรรเงินอย่างไรดีมันถึงจะตอบโจทย์เท่าที่เราทำได้เช่นพ่อแม่พูดฝากถึงพ่อแม่ทุกคนนะฮะคนในวัย60สมัยนี่ยังแข็งแรงอยู่เลยถ้าเกษียณแล้วไม่มีงานเราลองหาอะไรทำดูหน่อยนะมันอาจจะมีเงินก็แก๊กพอช่วยลูกได้บ้างทำให้ไม่ต้องเป็นภาระแก่ลูกหนักมากจนเกินไปส่วนลูกเองก็ต้องมานั่งทำตัวเลขดูว่าเราช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้แค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็อย่าก้าวข้ามไปมากอย่างเช่นไปรับหนี้มาแทนไปอะไรอย่างเงี้ยเราส่งเสียเรื่องค่ากินอยู่ใช้จ่ายของเขาแล้วกันแล้วก็เรื่องของลูกครอบครัวเราจะจัดสรรเงินกันยังไงตกลงกันให้ดีในคู่ชีวิตพูดคุยกันให้ชัดว่าจะใช้จ่ายกันแบบไหนแล้วก็กติกาที่ช่วยอะไรกันตัดสินใจอะไรร่วมกันในบ้านก็ต้องตามสัญญาอาจต้องดูแลพ่อแม่ดูแลลูกและเตรียมดูแลตัวเองตอนเกษียณด้วยเพราะฉะนั้นเครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ในที่ทำงานคุณเนาะไม่ว่าจะเป็นกบข.สำรองเลี้ยงชีพก็ถ้าจัดได้ก็จัดให้เต็มเจียดหาโอกาสที่จะเก็บหอมรอมริบเพิ่มแปลว่าตอนนี้ก็ต้องมีความรู้การเงินเพื่อจะต้องเริ่มวางแผนเกษียณสำคัญมากแหละตรงนี้พี่ว่ามันต้องฟูลออปชั่นอ่ะมันต้องมาฟูลออปชั่น30นี่มันไม่รู้ไม่ได้แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้จ่ายเรื่องของการก่อหนี้ภาระดอกเบี้ยภาษีความเสี่ยงเกิดเป็นอะไรขึ้นมาถูกไหมก็ต้องเตรียมเงินไว้จัดสรรพวกนั้นแล้วเก็บเพื่อนประกันเกษียณผ่านมาแล้วเรียบร้อยแล้วพอมาถึงวัยเกษียณถ้าเตรียมไว้พร้อมช่วงแบบเกษียณแล้วทำยังไงดีเตรียมเรื่องเงินอะไรไหมจัดการหรือว่าก็ใช้เงินที่มีไปเรื่อยๆพี่ว่าเดี๋ยวนี้คน60แข็งแรงถ้ายังแข็งแรงพี่ยังเชียร์ให้หางานทำอยู่นะก็สร้างรายได้ไปอาจจะเป็นกิจการส่วนตัวอาจจะเป็นอะไรก็เรียกว่าพี่ใช้ภาษานี้แล้วกันก็แก๊กๆไม่ได้กระทบแบบหูไม่ได้เต็มที่แต่ว่าก็มีเงินหล่อเลี้ยงเฮ้ยมันจะเหงาเอาพี่ได้ไปเจอพี่ๆที่เขาอยู่60แล้วก็ได้คุยครับเหงาหลายคนกลับมาทำธุรกิจส่วนตัวบางคนกลับไปทำงานแบบเป็นพนักงานขายคือตังค์ไม่ได้เยอะแยะหรอกหมื่นกว่าบาทแต่มีความสุขได้ใช้ชีวิตได้ออกกำลังได้อะไรต่างๆได้คุยกับผู้คนไม่งั้นอยู่บ้านนี่เขาก็เหงาเพราะฉะนั้นถ้ายังมีกำลังวังชาที่ดีเชียร์ว่าให้หาอะไรทำหยิบจับที่อาจจะเป็นไม่ได้เป็นรายได้ใหญ่โตนะซึ่งมันก็มีข้อดีก็คือทำให้เราไม่เฉาด้วยอันที่สองคือรายได้ที่เข้ามาบางส่วนเนี่ยมันก็ทำให้เราลดการกินอยู่ของเงินก้อนใหญ่ที่เราค่อยๆดึงมาใช้ข้อที่สองที่อยากจะเตือนคืออยากให้วางแผนเกษียณอย่างมีสตินะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอเกษียณปุ๊บสมมุตินะได้เงินไปก้อนนึง5ล้านก็ชอบหลังใหม่มาถามพี่บอกว่าโค้ด5ล้านเกษียณแล้วไปลงทุนอะไรดีนะกลัวๆแบบเงินไม่พอเราก็เลยถามก็บอกว่าลงทุนเพื่ออะไรโอ้โหมันจะไม่พอใช้สิเราก็บอกกันพี่มาดูว่าพี่พอใช้ไหมเราก็นั่งคุยตัวเลขพี่ใช้เดือนเท่าไหร่20,000แล้วกี่เดือนกะอยู่กี่ปีเนี่ย20ปี240คูณ20ใช่ไหมคูณ20,000เข้าไป4,800,000ว่ะพี่มีอยู่5ล้านมันแทบจะพอดีเลยเพราะว่าถ้าเอาเงินเฟ้อไปจับเนี่ยมันจะไม่พอก็แนะนำว่ามันเกือบจะพอดีกันดังนั้นพี่อย่าไปลงทุนเสี่ยงมากพี่อาจจะลงทุนที่ผลตอบแทนสัก 3-4% นะพันธบัตรหุ้นกู้บริษัทดีๆก็พอไม่ต้องไปหวือหวาเดี๋ยวมันหายถูกไหมแต่ถ้ามันขาดเยอะเราจะเอาเงินไปลงทุนเพื่อให้ได้ส่วนต่างเยอะๆมันเป็นไปไม่ได้แนะนำให้พี่ทำงานเพิ่มเพื่อจะได้มีรายได้เข้ามาเพราะฉะนั้นเราต้องมาชวนกันคิดแล้วคุยแบบนี้ไม่ใช่ว่ากังวลอย่างเดียวแล้วก็วิ่งหาอะไรลงทุนไปเรื่อยต้องบอกว่าเหยื่อแชร์ลูกโซ่อันดับหนึ่งก็คือผู้เกษียณเพราะหลอกแล้วแม่งเป็นกอบเป็นกำดิหลอกน้องๆอายุ23 24แม่งเต็มที่ก็มี 3-4 หมื่นหลอกอย่างนี้ยัง 3-4 ล้านได้เป็นก้อนได้เป็นก้อน อ้ออีกเรื่องนึงสำคัญมากเงินที่หามาได้และเก็บออมไว้ใช้ช่วงเกษียณอย่าให้ใครแม้กระทั่งลูกหลานมันสะกิดก็บอกว่าไม่ได้เนาะบอกอย่างเดียวเลยกูได้เมื่อกูตายเท่านั้นลูกก็บอกงั้นต้องตายไม่ใช่สิพูดถึงตายแล้วนึกถึงอีกนิดนึงคือก่อนจะใกล้ๆอ่ะคนเราคงไม่รู้หรอกตายวันไหนแต่ว่าถ้าใกล้ๆจะ
จะตายมันต้องเตรียมอะไรไหมพี่ก็ถ้ามีลูกคนเดียวก็ไม่ต้องคิดอะไรมากมั้งอีกเรื่องนึงคือถ้ามีคนเดียวด้วยนะก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีลูก2คน3คนอะไรเงี้ยพี่ว่าก็ต้องคุยเรื่องพินัยกรรมกันไว้นิดนึงเพราะว่าหลายๆคนเราชอบบอกว่าอุ๊ยไม่หรอกลูกเรารักกันเดี๋ยวก็คุยกันได้คุยกันไม่ได้คุยกันไม่ง่ายเพราะว่าอะไรสินทรัพย์มันไม่ได้มีความชัดเจนนี่ถ้าบอกว่าถ้ามีสินทรัพย์เป็นเงินฝากอย่างเดียวล้านนึงก็แบ่งกันง่ายคนละ 500,000 แต่ไม่ใช่ไอ้นี่คือบ้าน1หลังกับไอ้นี่คือเงินอีก 800,000 เราจะแลกกันยังไงอ่ะถูกมั้ยความยังไงให้มันเสมอภาคแต่ถ้าคนตายกำหนดเจตจำนงไว้ว่าบ้านกูให้คนโตเงิน 800,000 กูให้คนเล็กเต็มที่มันก็ด่าเราอ่ะถูกมั้ยมันก็ด่าเราที่หน้าหลุมศพเนาะลำเอียงไม่น่าไม่น่าครับลำเอียงเนาะแต่นี่มันก็ด่าแค่นั้นแต่ว่าทุกอย่างก็จัดการไว้เรียบร้อยมันถือเป็นความรับผิดชอบไหมของคนที่สุดท้ายของเราของชีวิตเราที่เราต้องแบ่งให้คนอื่นดีดีพี่ว่าควรทำพี่ว่าควรทำมันมีความชัดเจนดีอ่ะมันทำให้เราจัดการอะไรต่างๆไว้ไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาคนข้างหลังเนาะเราก็เห็นหลายๆคดีที่แม่งมีเรื่องทะเลาะกันอ่ะก็เคลียร์ไว้พี่ว่ามันก็สวยงามดีจบอย่างสวยงาม อะไรอย่างนี้มันมีถามอันนึงกอบพ่อแม่กินไปตลอดบาปดีได้ไหมฮะอันนี้คำถามนี่ดี นี่อยู่ทีนึงไว้พี่ไปบรรยายที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งไม่บอกชื่อแล้วกันก็มีพี่ผู้หญิงคนนึงไว้เขาเหมือนกับรอเข้าแถวรอครับรอถามพี่อ่ะเขาจะเดินเข้ามาปรากฏว่ามีคนเดินเข้ามาปุ๊บเขาก็บอกให้ก่อนแล้วก็เอ๊ะทำไมคนนี้เขาไม่ถามสักทีวะปรากฏว่าพอทุกคนถามกันหมดแล้วไม่มาแล้วแกก็เดินเข้ามาถึงได้รู้ว่าคำถามแกแม่งยากจริงๆคำถามแกคือโค้ชคะเราจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่เพื่อให้ลูกมีเงินใช้ไปตลอดชีวิตยากเนาะยากมากเลยเอ้าคำถามนี้ยากไปหรือเปล่าครับยิ่งกว่าวางแผนเกษียณตัวเองยิ่งกว่าวางแผนเกษียณเพราะเกษียณคนอื่นอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเอ้าทำไมพี่ถึงถามแบบนี้ล่ะครับก็บอกว่าลูกพี่ไม่ได้เรื่องเลยไอ้เนี่ยถ้ามันเป็นลูกกูเนี่ยกูจะจัดการมันอีกแบบนึงยิ่งไม่ได้เรื่องมึงยิ่งไม่ได้อะไรจากกูเลยถูกไหมตอนนี้เขากลายเป็นว่ายิ่งเป็นห่วงก็เลยบอกว่าพี่ผมไม่รู้จริงๆว่าจะต้องเก็บเงินให้เขาเท่าไหร่ผมว่าเราคุยกับเขาหน่อยดีกว่าไหมเนาะว่าจะทำอะไรกับเขาได้บ้างเนาะอะไรต่างๆที่เขาจะปรับเปลี่ยนได้บ้างเกาะพ่อแม่กินไปตลอดชีวิตเป็นอะไรไหมนะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาตรงนี้เราอย่าไปคุยเลยว่ามันบาปไหมหรือมันอะไรไหมเพราะว่าขออนุญาตพูดตรงไปตรงมาทัวร์ลงไม่กลัวเลยก็คือคุณสร้างเขาขึ้นมาแบบนั้นเองเห็นคุณก็ต้องรับแบบนั้นไปแล้วถ้าเกิดวันนี้คุณยังไม่ตายคุณยังมีเวลาบางส่วนนะที่จะค่อยๆปรับเขาถ้าเห็นว่าแนวโน้มมันไปได้ไม่ดีไปได้ไม่สวยพ่อแม่ต้องปรับวิธีการสอนปรับวิธีการดูแลไม่งั้นเขาก็ไม่ดีขึ้นสุดท้ายแล้วการเงินจะดีได้เนี่ยขึ้นอยู่กับพ่อแม่สอนลูกไหมพี่ก็เคยเจอเคสที่พ่อแม่ไม่เอาเหวเลยแต่ลูกดีก็มีตอบแบบนำมาทำหน่อยพี่ว่ามันคือสำนึกรับผิดชอบในตัวตนคนคนนั้นการเงินวันนี้การเงินเราไม่ดีไอ้คนที่สำนึกรักดีสำนึกรับผิดชอบต่อตัวเองมันก็จะหาทางแก้ปัญหาจนชีวิตตัวเองดีวันนี้โอกาสในชีวิตน้อยก็จะไปไขว่คว้าพยายามมาจากครอบครัวที่ไม่ได้ดีถูกไหมเขาก็จะพยายามสู้เพื่อให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีได้หัวใจสำคัญอันดับที่หนึ่งถ้ามองแบบ inside out ก็คือไอ้ตัวคนคนนี้มันรู้สึกยังไงกับชีวิตมันอยากจะมีชีวิตที่ดีนะพวกนี้เขาจะมีความพยายามถูกไหมไขว่คว้ารับผิดชอบตัวเองอยู่เสมอแต่ถ้าเขาไม่เอาอะไรเขาจะปล่อยปละละเลยถูกไหมแล้วก็อาจจะโทษสิ่งต่างรอบตัวว่ามันมาจากคนนั้นมันเป็นเพราะคนนี้อะไรต่างก็ว่ากันไปถ้ามีพ่อแม่แล้วพ่อแม่อบรมให้คำแนะนำนะเป็นเพื่อนคู่คิดสอนเรื่องการเงินหรือสอนเรื่องการใช้ชีวิตที่ถูกต้องมาตลอดทางอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีคนหนุ่มครับอยากถามคนหนุ่มว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราพร้อมที่จะมีคู่ชีวิตหรือว่ามีครอบครัวนี่มันขับไฟเดย์แล้วมึงพี่ตอบได้เลยว่าไม่มีทางรู้หรือมั่นใจได้ 100% หรอกว่าวันเวลานั้นมันมาถึงแล้วใช่ไหมแล้วคนที่คนนี้คือคนที่ใช่แต่ก่อนพี่เคยได้ยินผู้ใหญ่เขาพูดกันว่าแต่งงานเนี่ยมีความคล้ายซื้อหวยเหมือนกันคนที่เรามองคนที่เราคิดว่าใช่จังหวะที่เราคิดว่าอันนี้มันพร้อมแล้วอ่ะมันอาจจะพร้อมจริงๆหรือบางทีก็ไม่ได้เป็นตามนั้นน่ะโจทย์ให้อยากให้มองเรื่องการตัดสินใจหรือการมีคู่ไว้ว่าอย่าไปคิดว่าการตัดสินใจมีคู่การแต่งงานมันคือจบกระบวนการไปแล้วอ่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังเป็นมนุษย์อยู่อ่ะเรายังมีหน้าที่ที่จะต้องคอยประคับประคองดูแลชีวิตของเราให้ดีเรื่องของทั้งในเรื่องการเงินความรักความเอื้ออาทรต่อกันแล้วถ้าเมื่อไหร่ชีวิตมันเดินไปสู่จุดที่มันเป็นปัญหาเกิดการสะดุดขึ้นมาเราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือมนุษย์น่ะมันมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการที่รู้ตัวว่ามันจะไม่มีวันที่ดีไปตลอดแล้วก็ไม่มีวันที่แย่ไปตลอดอย่าไปคิดว่าเลือกแล้วมันคือจะต้องถูกเลยตอนเราเลือกเนี่ยเชื่อว่าทุกคนรู้สึกว่านี่คือดีที่สุดณเวลานั้นต้องดูเงินด้วยไหมพี่มันไม่ไป 100%
พี่เคยเจอคู่ชีวิตแบบยังเป็นครอบครัวยังหนักอยู่ทั้งสองฝั่งหน้าที่การงานก็เริ่มต้นมาได้สักพักหนึ่งอายุมัน27-28เขาจัดการและวางแผนไปได้ดีอ่ะความหมายคือเขารู้ว่าเขาช่วยครอบครัวของแต่ละฝั่งได้เท่านี้นะไม่เกินกำลังตัวเองเขาทั้งสองคนมีความทะเยอทะยานที่จะมีชีวิตที่ดีชีวิตเขาก็สามารถมีธุรกิจส่วนตัวดูแลตัวเองได้แล้วก็มีเงินไปจุนเจือครอบครัวได้มากกว่าตอนที่เริ่มต้นคู่ชีวิตซะอีกแปลว่ามันไม่เกี่ยวกับจำนวนเงินที่เซตว่าต้องมีแต่มันเกี่ยวกับการคุยหรือสื่อสารหรือมองเป้าเดียวกันว่าจะไปด้วยอะไรคือบางทีกำลังเงินเราติดลบอ่ะแต่ว่าเรามีคู่ชีวิตที่แบบเอ้ยแม่งคั่วไปในทางเดียวกันนะแม่งก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ได้เหมือนกันพี่กับแฟนก็แต่งงานกันตอนที่ยังเป็นหนี้อยู่นะหนี้มันใกล้จะหมดแหละแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นช่วงเวลาที่มันพอไปได้ลึกๆอ่ะของคนทั้งคู่พี่ว่ามันมีอยู่อย่างหนึ่งคือ1ต้องรักกันเนาะรักกันพร้อมที่จะสนับสนุนกันมีความรู้สึกตรงกันว่าไม่ว่าจะเจออะไรเราจะช่วยกันพาผ่านไปไม่อยากจะตั้งเป็นเกณฑ์ว่าควรจะมีบ้านแล้วมีรีรถแล้วมีเงินเก็บประมาณนึงหัวใจสำคัญคืออุปนิสัยมุมมองในเรื่องการเงินตรงกันมีความทะยานอยากที่จะพาชีวิตไปสู่จุดที่ดีเหมือนกันอันนี้มันก็พอจะอยู่กันได้มันมีคำนึงแบบมีลูกเมื่อพร้อมเนี่ยคือบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าไม่อยากมีลูกเพราะว่ามีแล้วกลัวจะเลี้ยงเขาได้ไม่ดีพอด้วยแค่เลี้ยงตัวเองกูก็ลำบากแล้วอ่ะอันนี้พี่แม่งก็อยากจะตีช่วงนี้พี่แม่งมีไม่เลียวกูจะหวดพวกอินฟลูเอนเซอร์ให้เฮียคือยกตัวอย่างเช่นมีลูกเนี้ยแม่งก็ชอบเล่าไงอ๋อมีลูกหนึ่งคนค่าเรียนเท่าไหร่นึกออกไหมฮะแม่งก็บวกพ่อมึงไม่ได้จ่ายทีเดียวทั้งก้อนจริงเปล่าเพราะฉะนั้นลูกมึงกำลังแบเบาอยู่มึงก็เตรียมเก็บตอนอนุบาลช่วง3ปีนี้ไว้พอลูกมึงเข้าอนุบาลปุ๊บมึงก็เริ่มเก็บตอนประถมมันเป็นเฟสไปแบบนี้ไอ้ห่าแม่งรวมหมด3ล้านตาตั้งเลยเราไม่ควรมีลูกถูกไหมคือมันไม่ขนาดนั้นแล้วมันไม่ขนาดนั้นพี่เจอหลายๆครอบครัววิ่งบอกว่าแม่งเอาเงินจับก็ไม่ได้ 100% เพราะบางครอบครัวเว้ยโอ้โหแม่งพอมีลูกพ่อแม่งกลายเป็นซูเปอร์แมนไปเลยอะรู้ออกมั้ยคือก็มันเป็นคนมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวไงฐานะเดิมไม่ได้ดีอะไรมากกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวกับแฟนแต่งงานกันมาปี2ปีมีลูกแม่งพ่อแม่งเป็นซูเปอร์แมนเลยกูทำได้อีกหลายอย่างเพื่อลูก ถูกไหมคือเขาไม่ได้คิดว่ามีลูกเพื่อจะแบบเพื่อจะได้วันหน้าแก่ตัวก็มีคนดูแลเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเว้ยลูกหนึ่งคนไม่ทำให้พ่อแม่จนไป7ปีแต่มีลูกเนี่ยพ่อมีลูกพ่อถึงต้องรวยขึ้นซึ่งแปลว่าถ้าอยากจะมีหรือไม่มีให้อยู่ที่ตัวเรากับคู่ของเราที่ตกลงกันมากกว่าการที่เอาเงินหรืออะไรก็ตามเป็นตัวตั้งใช่พี่ว่าความเป็นพ่อเป็นแม่คนน่ะถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นพ่อเขารู้สึกว่าเขาเราเป็นแม่เนี่ยมันจะมีความสู้ทุกสิ่งอย่างการสู้ตรงนั้นอาจจะไปผิดวินัยการเงินหน่อยมีไปกู้บ้างอะไรบ้างคนที่เขาจะสู้เพื่อลูกอ่ะพี่ก็ชื่นชมในเขาในระดับนึงนะคนถ้าเราตั้งใจจริงๆมันก็หาทางจัดการปัญหาพาตัวอย่างทุกอย่างไปรู้ล่วงได้แหละไม่อยากจะเป็นโจทย์ว่าเมื่อไหร่ต้องมีลูกเมื่อไหร่ต้องแต่งงานกลับมาที่คำเดิมอ่ะพร้อมจะรับผิดชอบต่อชีวิตในแต่ละช่วงสถานการณ์หรือเปล่าวันนี้เราอยู่คนเดียวเราก็ดูแลตัวเองคนเดียวมีคู่ชีวิตเราก็ดูแลเราและคู่ชีวิตเรามีลูกถูกไหมเราก็ดูแลลูกเพราะฉะนั้นไม่ว่าไอ้ความรับผิดชอบมันถึงเป็นคำใหญ่เวลาพี่บอกว่าคนเราจะประสบความสำเร็จทางการเงินหรือเปล่าพี่ดู3เรื่องเรื่องแรกสำคัญที่สุดคือความรับผิดชอบทางการเงินบวกเข้าไปหน่อยด้วยความรู้ถ้ามีความรู้ทางด้านการเงินถูกไหมมันก็จะมาช่วยทำให้คนที่เขารับผิดชอบอยู่แล้วเขามีช่องทางมีโอกาสมากขึ้นอันสุดท้ายคนเราไม่ได้คิดทำอะไรปุ๊บกดรีโมทแม่งสักเซสเลยมันใช้เวลาถูกไหมต้องยืนระยะกับเป้าหมายตัวเองให้ได้เพราะฉะนั้นตัวที่3ก็คือวินัยรับผิดชอบมีความรู้การเงินแล้วก็มีวินัยทางด้านการเงินคนแบบนี้สุดท้ายแม่งก็ประสบความสำเร็จ